ครับนำท่านผู้ชมครับเข้ามาในรายการแล่งข้าวรกอไอเดียทีวี8ช่วงพิเศษสำหรับวันศุกร์สุดสัปดาห์วันนี้ก็จริงๆแล้วก็เป็นยังอยู่เป็นช่วงที่3อยู่นะครับแต่ว่าก็ปรับมาเป็นช่วงคุยกับผู้นำเนื่องจากว่าเรามีกิจกรรมที่สำคัญมาแทรกนะครับอันนี้ก็เราก็ต้องปรับพังรายการนิดนึงช่วงนี้ต้องขอบคุณครับผู้สนับสนุนรายการโดยดีเสมอมาก็มีคาร์เนชั่นคาร์เนชั่นค่ะนะคะผลิตภัณฑ์นมคนว่านคนจืดราคาเนชั่นนะคะท่านผู้ชมนะคะเป็นเคล็ดลับความอร่อยที่จะช่วยเพิ่มความกลมกล่อมหอมมันนะคะให้กับทุกเมนูเลยไม่ว่าจะเป็นอาหารนะคะขนมและก็เครื่องดื่มที่สำคัญเนี่ยค่ะถ้าเราจะสังเกตเนี่ยเชฟจากหลากหลายประเทศเนี่ยพี่หน่วยค่ะเขาจะเลือกใช้คาร์เนชั่นแต่สรุปแกงของเขานี่จะชัดเจนมากๆคือสังเกตความอร่อยสังเกตคาร์เนชั่นค่ะครับของเราอร่อยนี่มันจะไม่ต้องอ้วงทันทีเลยนะคะแต่ภาพออกมานี่ไม่เจ่มชัดนี่ต้องปรับทันทีนั่นเลยน้องเนื้อจากคาร์เนชั่นแล้วนะครับยังมีร้านกันเองซ่องครับร้านกันเองซ่องสำหรับทุกท่านที่ต้องการจะไปเรียงสั้นๆใดๆจะไปเป็นส่วนตัวไปเป็นครอบครัวไปเป็นหมู่คณะค่ะแล้วก็กันเองซ่องนี่อยู่ติดถนนเจ้าฟ้าในหรือว่าเจ้าฟ้าตะวันออกจากในเมืองไปห้าแยกจากห้าแยกมาในเมืองถ้าจากห้าแยกมาเนี่ยเข้าเมืองเนี่ยอยู่ขวามือเลยห้าแยกมาฮิตเดียวถ้าไปจากในเมืองนี่ครับเลยวัดตายไปแล้วก็อิดเดียวก็จะอยู่สายมือนะครับก็จะเห็นปลายใหญ่โตละกันเองซ่องท่านจะไปจัดงานแต่งงานเขาก็จัดแค่นั้นนะครับไอ้ไรมังที่กินร้อยอ่ะทะเลนิดไอ้นี่จริงๆหลังกันเองซ่องเนี่ยตอนทำรักวงเขาคือปราบเผ่าตัวทุกวันนี้เขาก็ยังชายแบบเดิมคือพ่อเดือดพอดเปล่าใช่แล้วไม่ห้อมจังห้อมเลยพ่อเดือดเปล่าก็ยังพบยังจะรูปแบบเดิมอยู่แล้ว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 ไก่ต้มเปรตปะเนี่ยอันนี้คือร้อยน้ำพริกน้ำพริกกุ้งเสียบอะไรเลยน้ำจุบผูแก๊สแล้วก็เบื่อทอดผูแก๊สนะครับของร้อยไปแล้วมากมายนะครับอธิบายไม่หมดติดต่อสำรองจองโต๊ะที่หมายเลข076-381-323กับร้านกันเองซ่องนะครับอ้าวขอบคุณมาร์คทีนี้เมื่อเด็กเกินเอาไว้ช่วงพิเศษวันนี้เราได้เรียนเชิญประธานชมรมชาวตรังหรือว่าประธานชมรมชาวจังหวัดตรังในจังหวัดภูเก็ตนี่นะครับมาพูดคุยคำเมื่อที่บอกว่าชมรมชาวตรังนี่ก็มีกิจกรรมต่อเนื่องมากมายปีหนึ่งมันมีมากมายและวันนี้จริงๆคณะกรรมการก็จะมากันไล่ทันแต่ว่าเนื่องจากว่ามีภารกิจ คนนึงก็กำลังไปหาเสี่ยงอยู่นะครับถอยอ่ะฮะกูคุณธรรมวัฒน์อีกคนนึงก็ตอนนี้กำลังตามผู้ว่าอยู่นะครับว่ากันไปคุณทั่วผลเกี่ยวกันอินตาเล็กน้อยส่วนหนองเจ้านูกาวันนี้ตอนจะบับอีออกมันมาสิ้นเดือนแล้วแหละกันคัดเสร็จอีออกเลยตอนนี้มาคนเดียวนะครับท่านประธานชมรมชาวตรังก็คือท่านผู้บักซ่ารองหัวหน้าซ่านจังหวัดภูเก็ตครับท่านบุญชวนผ่านนี่ตอนนี้อยู่กับผมแล้วครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีค่ะเรื่องที่จะคุยกันก่อนที่จะไปในเรื่องที่มันเป็นเนื้อหาสาระแต่ว่าเป็นเรื่องในวันนี้จริงๆที่เราจะคุยกันเนี่ยครับถ้าย้อนกลับไปนึงว่าตอนนี้กิจกรรมล่าสุดเราทำอะไรครับล่าสุดเลยล่าสุดเลยใช่ไหมครับก็จริงๆแล้วชมรมชาวตรังนี่กิจกรรมเยอะมากครับครับเยอะมากคือเกือบทุกกิจกรรมในจังหวัดภูเก็ตแต่เป็นกิจกรรมในภาพรวมนี่เราเข้าไปรวมเกือบทุกกิจกรรมครับและก็ในส่วนของกิจกรรมลักๆของชมรมเล็กเนี่ยนะครับก็อย่างที่ผมเคยเรียนพี่หน่วยว่าตั้งแต่มาออกครั้งแรกนะครับว่าผมทำปฏิทินไว้ตลอดปีนะครับตลอดปีแล้วก็มันก็เดินมาตามแผนตามนั้นที่เราทำมาตลอดนะครับตลอดทั้งปีก็มีหลายกิจกรรมด้วยกันนะครับล่าสุดวันก่อนก็ไม่ทราบว่าเคยมาออกสักครั้งมาที่เรานำครูไปร่างคลิปนะครับไปที่จังหวัดตรังนะครับจังหวัดตรังแล้วก็มีกิจกรรมร่างนั้นครับจะมีกิจกรรมต่อเนื่องตลอดแล้วก็ล่าสุดวันนี้นะครับวันนี้ทีมชมรมเจ้าตรังจังหวัดภูเก็ตทีมฟุตบอลทีมฟุตบอลของเราก็ได้เป็นตัวแทนของจังหวัดภูเก็ตลงแข่งขันฟุตบอลไทยครับจัดจังหวัดปากใต้ตอนบนนะครับแข่งอยู่ที่สวรรค์นิดนี่กำลังแข่งอยู่ตอนนี้ครับอ๋อตอนนี้กำลังแข่งครับผมกำลังแข่งอยู่นะครับเอาแล้วไม่ลงกันเนาะพี่จีไม่ลงกันพอดีว่าไอ้น้องๆเขาเล่นนะครับอันนี้เป็นครูพิเศษครูพิเศษนั่นแหละต้องเป็นครูก็แล้วครูกับครูร่วมดาวอะไรประมาณนั้นไอ้ใหญ่ไอ้นู้นมันครูเมื่ออาชีพแต่ก็แข่งนู้นเมื่ออาชีพอ้าวชมรมชาวตรังคนนักบอลเพชรแต่ว่านั่นเป็นมืออาชีพชมรมแต่ว่าเมื่ออาชีพแต่ว่านี่เป็นคนเรียกรุ่นพิเศษครูพิเศษแม้ที่ท่ามันไม่ลงกันไหมไม่ได้ลงไปแค่นี้แค่เอวไม่ง่ายคือที่ท่ามันไม่ใหญ่ใจประวัติเนื่องจากว่าก่อนที่จะไปเรื่องนั้นนะข้ออนุญาตเดี๋ยวนี้นิดนึงคือมันมีกิจกรรมก้องผักขวกนั่นแหละจริงๆกายาตันบุญจวนกับ
มีเคยสมัยก่อนเป็นผู้นำนักศึกษาแล้วกันคันนี้เข้าปลากระเข้ากระพร้อมพร้อมกับปีนะทีนี้ก็เขาจะมีการจัดงานวันที่6ธันวาคมนี้เขาเรียกว่างานผู้บรรทัดรำลึก58ซึ่งงานนี้เขาจะมีการทำกิจกรรมพิธีหมอบเครื่องเล่นสนามกลางแจงให้กับโรงเรียนบ้านคลองลำปริงหมู่3ตำบลละม่ออำเภอนายงจังหวัดตรังที่บอกวันนี้คือเพื่อทางชุมชนตรังอาจจะเข้าไปแจ้งไม่ได้หรอกตะวันเดียวกันว่ามันไม่แน่ครับเพราะวันนี้คือเรื่องอดีตเราไม่พูดถึงกันแหละนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยทุกคนเลือกแต่ความทรงจำนั่นแหละที่ทำเรื่องไว้พัฒนาลูกหลานเราไว้ไปขนาดคือกับแขกเปิดประเด็นว่าแขกฟากไปแค่นั้นเองนะครับมันไม่แน่เพื่อบางทีอาจจะทำกิจกรรมอะไรสักอย่างหนึ่งหล่าไปแกโรงเรียนโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนเดียวอ่ะตีก่อนอ๋อนี่มีโรงเรียนด้วยอ่ะโรงเรียนลำปริงลำบากมากตีก่อนเป็นโรงเรียนอยู่ในพื้นที่เขตการเกิดไว้ตีก่อนทีนี้โรงเรียนกินร้อยดอกทุเรียนนี่กินร้อยเดือนบานกินร้อยบันนี้เลยโรนเนยแล้วล่ะมากกินร้อยจริงๆนะครับอ่ะทีนี้เข้ามาในเรื่องนี้ตอนนี้จนรวมชาวตรังก็กำลังจะจัดถอดทิ้นใช่ไหมครับครับถอดทิ้นถอดทิ้นโอ้โหถอดนี่ใครเขาฟาดปลาไปแล้วนั่นลำไส้เมมเออไม่ได้นี่อันนี้เขาตูดพวกมาเลยเมมไม่ได้บาปนะคะนี่เขาคว้ากันมาแล้วไอ้ทองเนี่ยยังไม่รู้ที่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้ทิ้นก่อนนะบอกว่าเดือนมกราเป็นป้าก็ผีก็ไม่บอกหมุนไม่รับได้ไหมอ่ะบอกหมุนไม่รับได้ไหมไม่ได้ต้องถอดคนนี้ทำเป็นนักร้องเงี้ยตัวโบราณมันต้องถอดทิ้นออกมาอีต่อทิ้นสร้างมักคีที่วัดนามพุทธตายตำบลนาตาหลวงอำเภอเมืองจังหวัดตรังในวันที่1พฤศจิกายนนี้ต่อเจ้าไหมเอ้ยต่อรื้อไหมอ่ะต่อรื้อแล้วต่อรื้อแล้วจะจวนเจียนมาต่อเดียวต่อเดียวคือตอนแรกเขาปันเปือนั่นน่ะตึ้งมาตึ้งติมาไปเปือแกได้ที่แกได้มาชุกเราอุปนี้ปันเปือครับปันต้องเรียนมานี่ครับจริงๆแล้วนี่ไอ้กิจกรรมตอดกระทิ้นนี่นี่ครับน็อตมาตั้งแต่ต้นปีแล้วตั้งแต่เข้ามาตำหน้าตีเป็นประธานชมรมการทำน็อตกรอบยังแต่ว่าก็คือปฏิทินในการทำงานครับกิจกรรมตอดทิ้นค่ะอยู่ในกิจกรรมนึงอ๋อทีนี้ลั่งจากแต่ว่าเราเดินมาแต่ละเดือนจนกระทั่งมาเกือบจะสิ้นปีครับจะสิ้นปีก็ได้กลับไปติดตรังตรังก็ไปพูดคุยกับปักพวกเปือนฟุ้งติดตรังว่าจมรมจากตรังจังหวัดภูเก็ตประสงค์ที่จะนำพี่น้องจากจังหวัดภูเก็ตพี่น้องจังหวัดตรังที่ทำงานทำการมีธุรกิจหรือว่าไปเรียนไปได้อยู่ที่จังหวัดภูเก็ตนี่ก็อยากจะกลับมาทำบุญที่บ้านครับรวมกันก็เพื่อนๆก็นำเสนอมาปันนี้กันนั้นก็มาที่วัดค่ะพุทธตายน้ำพุทธตายก้อนวัดน้ำพุทธตายนี่คือวัดที่ว่าที่ก้อนเป็นเขตการเกิดไว้ของไม่น่าจะจ่ายครับไม่น่าจะจ่ายน้ำพุทธตายนี่โยฟังนี่ครับโยฟังแต่ที่เมืองอ๋อแต่ว่าเลยพังไปถึงไหมไม่จ่ายครับไม่จ่ายคนละฟังกับคนละฟังครับน้ำพุทธตายอันจริงๆลงเลยอ่ะต่อไปลงเลยนี่มีกายไปน้ำพุทธด้วยไม่รู้จักก็ไปจอยไหมรู้จักนั่นอยู่ดันล่างก็ไปจอยครับดันล่างก็ไปจอยก็ไปจอยนี่อยู่ในเมืองเลยนี่อยู่แก่ๆคือแก่ๆลงบ้านกวนห้านิดเดียวนี่ถ้าไปทางนี้จะไปอิดเดียวอยู่ในเมืองอยู่ชานเมืองถ้าเป็นปู่แก๊สก็อยู่แถวๆนี้แถวๆถ้าปั๊มมันนั่นแหละไปหน่อยไปไม่รู้ว่ากันนี่พอเพิ่งรู้แหละว่าที่ได้เชิญท่านบุญจวนมาวันนี้กันหนึ่งเจ้าว่าแล้วว่าเจอน้องชีฟก็นี่ต้องให้เครดิตน้องชีฟด้วยน้องชีฟก็แหละแต่ว่าก็ไปเทศบาลแล้วก็เจอก็บอกนี่ตอดพระป้านี่คนตอดทินตอดทินมันทิ้นมันได้ทิ้นเดียวมันทิ้นเดียวค่ะนี่บอกล่างจากนี้ก็ได้อยู่ในช่วงหนึ่งเดือนล่างจากออล่างจากออกพรรษาแล้วก็ทิ้นล่างจากนี้ก็ไม่ได้นั่นค่ะท่านผู้ชมครับนี่เป็นทิ้นของชมรมชาวตรังซึ่งมีท่านบุญชวนพาณิชย์ผู้ปรึกษาวนาขนาขั้นตอนในสร้างจังหวัดภูเก็ตก็เป็นประธานมีกรรมการเยอะแยะมากมายนะครับเป้าหมายที่ทางวัดเขาต้องการที่จะให้เราตอดทิ้นหรือว่าเราคิดเองนี่ตอนนี้ทางวัดก็ต้องทำไปได้อยู่ครับคือได้เข้าไปคุยกับทางท่านเจ้าอาวาสนะครับท่านก็บอกว่าเออยังขาดเงินอยู่จำนวนนึงในการเดี๋ยวสร้างอ้อชั้นนะครับอ้อชั้นแล้วก็เอามาบูรณะซ่อมแซมไอ้วัตถุอะไรต่างๆที่เก่าๆก็ของวัดครับผมว่าก็ไม่กัดกองที่จะดำเนินการให้นะครับการตันก็ไม่ได้ว่าต้องการนี่ได้ยอดมากมายนะครับเอาตามจิตศรัทธาที่เราทำกันมาได้เอาต่อเดียวได้เอาได้กับต่อเดียวได้เข้าใจสภาวะเศรษฐกิจตันก็โอเคนะซึ่งตันบุญชวนเองกับตันในฐานะเป็นประธานองค์การที่นี่ก็คือเอาต่อเดียวได้ด้วยนะพี่น้องนะได้ด้วยไม่เป็นไรไม่ต้องบอกว่าเดี๋ยวเก่งตันบุญชวนแกยังไม่ใบใจแล้ว
อันนี้เรื่องจริงกันเรื่องกลับเกิดความสุขเวลาทำไปแล้วไม่มานั่งคิดอยู่ว่าใช่เราทำไปต้องเข้านั่นเลยกินไรกินข้าวได้แบบนี้ไม่ได้สบายใจให้สบายใจทำบุญให้สบายใจอันนี้มีตังตอนกระทิ้นทีนี้แล้วหรือยังคะคุณผู้ชมดูออกไปดีกว่า